แอนนี่บรูคสุดภาคภูมิใจน้องทีคายุสอบภาษาอังกฤษได้ที่1ของโรงเรียนได้ที่95ระดับประเทศเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่ารักและฉลาดสุดๆสำหรับน้องทีคายุบุตรชายสุดน่ารักของแม่แอนนี่บรูคต้องบอกเลยว่าเป็นบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนเลยก็ว่าได้ล่าสุดสาวแอนนี่นั้นก็สุดภาคภูมิใจเมื่อลูกชายน้องทีคายุสอบภาษาอังกฤษได้ที่1ของโรงเรียนได้ที่95ระดับประเทศซึ่งแม่แอนได้โพสต์ IG ว่าแม่แอนมีความภูมิใจที่จะเสนอผลสอบเสริมปัญญาวิชาภาษาอังกฤษระดับประเทศเด็กชายทีคายุเศรษฐภูมิได้อันดับ1ของโรงเรียนอันดับ11ระดับจังหวัดอันดับ95ของประเทศจากจำนวนผู้เข้าสอบ 9,256 คนนี่คือครั้งแรกที่สอบหากครั้งหน้าเตรียมตัวดีอีกนิดอาจจะขยับขึ้นต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆเลยล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีๆเลยก็ว่าได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ